จะดีแค่ไหนถ้าวันนี้เรามีผู้ช่วยคนเก่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นกว่าทุกวันออฟฟิศคิดไปเรื่อย EP นี้ขอชวนชาวออฟฟิศที่สงสัยทุกคนมาโหลดแอปพลิเคชันล้ำๆที่จะทำให้แต่ละวันของคุณ productive มากยิ่งขึ้นเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมีแอปไหนน่าโหลดบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแอปแรกมาเริ่มที่ Lemon Egg แอปพลิเคชันของสายไลฟ์สไตล์สัญชาติสิงคโปร์ที่รวบรวมคอนเทนต์ไว้หลากหลายสไตล์ทั้งรีวิวบิวตี้อาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่พักและแกดเจ็ตรวมถึงไอเดียต่างๆไว้มากมายเป็นแอปพลิเคชันล้ำๆที่เหมือนรวมแพลตฟอร์มภาพและวิดีโอไว้ในแอปเดียวช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยเปิดหาไอเดียหรือรีวิวจากหลายๆแอปเพราะปัจจุบันมีผู้ใช้งานหลายล้านบัญชีทำให้เกิดคอมมูนิตี้ใหม่ๆอยู่ตลอดใครเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และกำลังมองหาไอเดียใหม่ๆแอปนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะแอปที่2มาต่อกันที่ Notion แอปผู้ช่วยคนสำคัญที่จะทำให้คุณจัดระเบียบชีวิตของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะจดบันทึกหรือการจัดตารางงานต่างๆคุณก็สามารถทำได้ในแอปเดียวด้วย Notion มีจุดเด่นหลายข้อที่ชวนให้ต้องโหลดอย่างเช่นมีความยืดหยุ่นสามารถปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดใช้งานง่ายด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่ไม่ได้ซับซ้อนไร้กังวลแม้คุณจะเป็นผู้เริ่มต้นใหม่ก็ตามมีฟีเจอร์ที่หลากช่วยให้คุณจัดระเบียบงานต่างๆให้จบได้ในแอปเดียวรวมถึงสามารถแชร์เพื่อใช้งานร่วมกับเพื่อนๆหรือทีมงานได้หลายคนและที่สำคัญแอปพลิเคชันนี้ฟรีเพราะ Notion เน้นให้บริการกับผู้ใช้งานทั่วไปแต่สำหรับใครที่อยากกดล็อกฟีเจอร์หรือคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม Notion ก็ยังมีแผนพรีเมียมให้สมัครกันด้วยนะคะไปกันต่อกับแอปที่3 Focus Plan แอปที่จะช่วยให้คุณโฟกัสงานต่างๆและลดการจับมือถือจ้องจอเป็นเวลานานๆได้ดีโดยมีกิมมิคที่ทำให้แอปนี้น่าใช้งานก็คือเกมปลูกต้นไม้ที่จะมีภารกิจตั้งเวลานับถอยหลังและจะไม่ให้คุณเปิดใช้งานใดๆกับมือถือเพื่อให้ได้หยดน้ำสำหรับปลูกต้นไม้ของคุณเป็นแอปที่เล่นแล้วได้ทั้งความสนุกและความ productive เพราะในระหว่างที่แอปจับเวลาทำงานหากคุณหยิบมือถือแล้วเปลี่ยนไปเล่นแอปอื่นเกิน20วินาทีการจับเวลาที่ตั้งไว้ในแอปนี้ก็จะถูกรีเซ็ตและคุณต้องเริ่มต้นใหม่ดังนั้นหากลดการจับมือถือก็จะช่วยให้ต้นไม้ของคุณเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมยังช่วยให้งานเสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้ได้อีกด้วยค่ะแอปที่4เหมาะกับคนที่ในแต่ละวันมักลืมดื่มน้ำอยู่บ่อยๆกับ Water Reminder หนึ่งในแอปสุขภาพจากค่าย VG Fit ที่จะช่วยให้การดื่มน้ำของคุณมีคุณภาพมากขึ้นโดยการบันทึกข้อมูลการดื่มน้ำในแต่ละวันของคุณลงในแอปสามารถตั้งการแจ้งเตือนให้คุณดื่มน้ำได้ตลอดทั้งวันรวมถึงเซตปริมาณน้ำต่อครั้งหรือต่อวันได้ด้วยที่สำคัญแอป Water Reminder ยังสามารถซิงก์กับแอปพลิเคชันสุขภาพอื่นๆได้เป็นอีกหนึ่งแอปดีๆที่จะช่วยให้การหันมาดูแลตัวเองของคุณสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะและแอปพลิเคชันสุดท้ายของ EP นี้กับ Super App Jolly by Sundayแอปผู้ช่วยดีๆที่รู้ใจลูกค้าซันเดย์ทุกคนด้วยฟีเจอร์ด้านการประกันภัยที่จะทำให้การเคลมของคุณทำได้เองง่ายๆผ่านแอปฟีเจอร์เทเลเมดิซีนที่หากคุณเจ็บป่วยไม่มากก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลฟีเจอร์ด็อกเตอร์ AI ที่จะประเมินอาการป่วยของคุณได้อย่างแม่นยำฟีเจอร์เนียมีที่จะทำให้คุณรู้เท่าทันถึงความเสี่ยงและเหตุการณ์รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วม PM 2.5 รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดอย่างซันเดย์แอฟเฟเรตโปรแกรมสร้างรายได้จากการบอกต่อประกันซันเดย์ที่ให้ค่าแนะนำ 1,000 บาทต่อกรมธรรม์และฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้พูดถึงเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5แอปพลิเคชันที่เราเอามาแนะนำกันในวันนี้หากใครโหลดแอปไหนแล้วอยากรีวิวหรือมีแอปอื่นๆที่อยากแนะนำชาวซับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะและก่อนจากกันวันนี้ซันเดย์ขอชวนชาวออฟฟิศที่สงสัยทุกคนมาเพิ่มความอุ่นใจด้วยการมีประกันสุขภาพดีๆไว้ข้างกายหากเจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็มีคนดูแลให้แน่นอนพอเพียงแค่ search ประกัน Sunday แล้วกรอกโค้ด Sunday Thailand YouTube รับทันทีส่วนลด 10% สำหรับประกันสุขภาพทุกแผนคลิกซื้อได้เลยบนเว็บไซต์ easysunday.com ใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ